สวัสดีค่ะคำถามประจำเดือนกุมภาพันธ์นะคะที่ถามมาว่าพี่บีชอบดูหนังแนวไหนชอบดูหนังทุกแนวเลยค่ะเอาแบบแต่ส่วนใหญ่มันจะชอบพวกแอคชั่นหรือไม่ก็คอมเมดี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะดราม่าก็ชอบนะดราม่าโรแมนติกก็ชอบโอ้ยชอบหมดค่ะพี่บีจะทำสติ๊กเกอร์โอ้ชอบหนังผีด้วยค่ะพี่บีจะทำสติ๊กเกอร์หรือธีมลายเป็นของตัวเองไหมคะไม่รู้ว่าควรทำไหมลองโหลดมาดูนะคะไม่แน่เหมือนกันถ้าเกิดมีคนโหลดเยอะก็อาจจะทำพี่บีคริสพี่คริสแก่กว่าพี่บีแต่ทำไมพี่บีไม่เรียกพี่คริสว่าพี่คริสค่ะเพราะคริสดูเด็กมั้ง คือจริงๆเราเจอตั้งแต่ตอนเด็กอะค่ะแล้วก็ไม่เคยเรียกพี่คริสเลยอะค่ะแล้วมันก็เหมือนมันเป็นคำที่ติดมากกว่าและบีก็เชื่อว่าคริสก็ไม่อยากเรียกพี่หรอกค่ะจริงใครจะอยากเรียกพี่ครับจะดูแก่กว่านะพี่จะทำโฟโต้บุ๊กที่ไปมัลดีฟหรือเปล่าคะพวกหนูยังอยากอยู่นะเดี๋ยวไปถ่ายใหม่เลยดีกว่าแล้วเอามาทำเล่มเลย พี่บีขาควบคุมอาหารก็แล้วออกกำลังกายก็แล้วน้ำหนักไม่ลดเลยทำไงดีคะจริงๆออกกำลังกายออกกำลังกายอะไรอะต้องถ้าสำหรับพี่บีนะคะก็อาจจะไม่ได้น้ำหนักลดแต่ว่าก็ต้องทำให้ร่างกายเป็นเหมือนแบบว่าเบิร์นปกติแบบว่าทุกวันอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องขยันออกกำลังกายแบบส่วนใหญ่พี่จะวิ่งแล้วก็เช็คฮาร์ทเรทตัวเองนะคะโดยมีเครื่องนี้นะคะแล้วก็เช็คฮาร์ทเรทประมาณแบบ130ถึง104ถึง160ประมาณเนี้ยค่ะมันก็จะเป็นตัวที่แบบเบิร์นแฟตเบิร์นของเราโดยที่เราไม่เหนื่อยมากแล้วก็เบิร์นไขมันของเก่าออกมาค่ะอันเนี้ยพี่ว่ามันจะเป็นวิธีที่ทำให้เราผอมได้นะคะเพราะมันเบิร์นความแฟตเบิร์นของเก่าออกมาแต่ว่าถ้าเกิดวิ่งแบบคาร์ดิโอเราก็จะได้หัวใจที่คาร์ดิโอก็จะแบบ160ขึ้นไปเลยประมาณนี้นะคะก็ต้องวิ่งพี่ว่าต้องวิ่งแบบพวกแฟตเบิร์นนะคะก็จะได้แบบทำให้เราผอมได้นะคะแล้วก็ควบคุมอาหารก็ต้องบอกว่ากินอาหารอะไรแล้วกินมื้อไหนจริงๆแล้วก็คนที่จะไดเอทควรกินแบบเช้ากลางวันเย็นเย็นน้อยหน่อยอะไรเงี้ยแต่เช้าคือมื้อสิ่งสำคัญนะคะแต่ว่าพี่ก็อาจจะไม่ได้แบบเป็นคนแบบโหเพอร์เฟคขนาดนั้นต้องกินทุกมื้ออะไรเงี้ยบางมื้อแต่ก็จะพยายามไม่งดอาหารเช้าค่ะก็น่าจะช่วยได้นะคะน้ำหนักไม่ลดเลยก็ต้องลดพวกกาแฟของหวานหรืออะไรต่างๆที่ชอบนะคะพูดเยอะปะพูดเยอะเนอะโอเคประมาณนี้แหละพี่บีเลือกทุกทีมเป็นใครก็ได้โครงการแฟชั่นต่างประเทศก็ได้ดารานักแสดงหรือนักร้องได้หมดเลยให้มาอยู่ในทีมตัวเอง5คนพี่บีจะเลือกใครค่ะโอ้แน่นอนบียองเซ่ค่ะจีจี้ฮาดิดค่ะแคดดิสค่ะใครนาวีไม่เอาอ่ะเพราะว่านาวีดูดไปเดี๋ยวนะมีใครนะบียองเซ่จิจิฮาดิดฝรั่งต่างประเทศชาริสเทอรอนแน่เห็นไหมตัวแม่คนนึงเอาคนไทยด้วยได้ไหมซินดี้สิริยาวินสลีคนนี้เด็ดค่ะชอบแล้วเหลืออีกคนหนึ่งใครตอนนี้ใครเผ็ดบ้างตอนนี้เอมมาสโตนอ่ะที่ได้ออสการ์ไปนี่แหละ5คนครบแล้วลูกทีมถ้าได้ก็ดีนะถ้าทุกคนในทีมเก่งขนาดนี้ก็โหได้แล้วหลับตาเล่นดีกว่าประมาณนั้นการเป็นเมนเทอร์ในซีซั่นนี้เหมือนต่างกับซีซั่นที่แล้วยังไงบ้างต้องบอกว่าซีซั่นที่แล้วกับซีซั่นนี้ต่างกันมากด้วยstrategy ที่เราคิดไว้ซีซั่นที่แล้วมันเหมือนแบบเขาเล่นมายังไงเราก็เล่นมาอย่างนั้นอะไรเงี้ยเขาว่าเรายังไงเราก็ว่าเขาเป็นอย่างนั้นแต่ซีซั่นเนี้ยต้องบอกก่อนว่าเมนเทอร์อ่ะมันมีแต่รุ่นเดิมไงพี่เกดพี่ช่ายอย่างเงี้ยแต่ละคนเรารู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นใครอะไรเงี้ยแต่ทีนี้เราจะเวลาที่เราชนะแน่นอนเราไม่รู้เราจะชนะเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องแบบยั่วเพื่อจะดูอารมณ์ของเขายั่วเพื่อจะดูว่าวิธีการเล่นเกมของเขาอ่ะเขาเล่นแบบไหนเขาเรียกว่าคาประสานค่ะมันก็จะมีการใช้ท่าทางการพูดหรืออะไรเงี้ยเพื่อกัดเพื่อจีบเพื่ออยากจะดูว่าเขาคุมสติได้มากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เราต้องคิดเยอะไหมก็คิดเยอะเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าโหมันยากนะพี่ว่าซีซั่นนี้ยากจริงว่าแต่ละคนก็เราก็กลัวว่าถ้าเราเล่นแปลงไปแล้วเขาจะโกรธหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วก็ไม่มีใครโกรธหรอกค่ะเขาก็รู้ว่าเป็นงานนะคะแล้วก็จะบอกว่าไงดีอ่ะ
่ะเราก็จะเห็นคาแรคเตอร์ของพี่เกดก็เปลี่ยนไปจากซีซั่นที่แล้วพี่ชาเราไม่รู้เลยว่าเขาตัวตนเป็นยังไงอะไรเงี้ยเขาร้ายไหมเขาแบบเพชรแค่ไหนอะไรเงี้ยนะทุกคนก็คงอยากรู้เหมือนบีเพราะฉะนั้นเนี่ยบีก็เลยต้องยั่วอะไรบางอย่างจากเขาออกมาแค่นั้นเองนะคะจะบอกว่าไงดีปีนี้ก็เลยค่อนข้างพูดมากมันก็ต้องพูดมากสิก็คนอื่นเขาไม่พูดเลยถูกไหมเราก็ต้องพูดสิเพราะว่าเราหนึ่งเราชนะแล้วเราก็ต้องพูดเพื่อให้เขาแบบมีความรู้สึกบางอย่างออกมาให้เราเห็นอะไรอย่างเงี้ยมันคือ strategy อย่างนึงนะคะก็แต่ว่าเราก็มีการขอโทษทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังขอโทษอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพี่เกดรู้ดีอยู่แล้วพี่เกดเป็นคนที่แบบจัดมาด่ามาด่ากลับอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้ทางอยู่แล้วก็เลยไม่มีปัญหาอะไรส่วนพี่ชาเขาก็โอเคมากก็น่ารักพูดยาวเนาะอัดอั้นการเป็นตอนเด็กๆพี่บีชอบเรียนวิชาอะไรมากที่สุดและไม่ชอบวิชาอะไรมากที่สุดขอเหตุผลด้วยพี่บีชอบวิชาอะไรมากที่สุดจริงๆแล้วตอนเด็กๆชอบสังคมศึกษาก็ชอบหลายอย่างเนอะก็ชอบพวกแบบภาษาอังกฤษก็ชอบภาษาไทยก็ชอบสปช.ก็ชอบอะไรอะชอบหมดอะค่ะพละก็ชอบหมดอะค่ะก็มีโอกาสได้เรียนก็เรียนค่ะพี่บีเคยดูเดอะเฟซต่างประเทศไหมคะถ้าชอบของต่างประเทศอะไรและชอบเมนเทอร์คนไหนโอ้ยของเมืองนอกก่อนจะมาทำบีดูอยู่แล้วค่ะว่ารายการเขาเป็นแบบไหนฟอร์แมตเขาเป็นแบบไหนนะคะรายการเดอะเฟซคือบีชอบดูของอเมริกา UK ออสเตรเลียแต่เมนเทอร์ที่ชอบที่สุดคือแคโรไลนาคือเพราะว่าบีชอบตั้งแต่เขาตอนที่เขาทำวิกตอเรียซีเครตอยู่แล้วรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่เนี่ยไม่ได้สวยอ่ะเขาไม่ได้เป็นคนหน้าสวยแต่เขาเป็นคนหน้าเก๋แต่ให้ตายเถอะเขาหุ่นดีมากแล้วเขาเคยเป็นตัวท็อปๆของวิกตอเรียซีเครตเลยนะคะเพราะว่าอะไรเขารู้จักวิธีการเดินเขารู้จักส่งอินเนอร์ให้คนดูรู้สึกว่าโอ้แม่เจ้าควีนมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยวิธีการเดินพรีเซนต์เสื้อผ้าหรือทุกแบรนด์ที่ไม่ใช่วิกตอเรียซีเครตเขาเดินก็สวยมากเขาเคยเป็นแบบท็อปซูเปอร์โมเดลต้นๆเลยอะค่ะคือเป็นคนที่หุ่นดีมากเดินดีมากอะไรอย่างเงี้ยโดยที่ไม่ต้องสวยเลยแต่คืออินเนอร์แอททิจูดดีมากแล้ววิธีการสอนของเขาบีชอบมากเพราะว่าทุกสิ่งที่เขาสอนที่บีดูนะคะเขาสอนจากแบบไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตามเนี่ยมันต้องออกมาจากตรงนี้ส่งมาออกมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะออกมาให้ทุกคนได้เห็นเองชอบคนนี้สุดค่ะแล้วก็ใจดีด้วยแล้วก็กล้าฟัดกับนาโอมิด้วยแบบแล้วก็ถ้าพี่บีต้องทำอะไรไม่เคยทำแล้วกังวลว่าออกมาดีไหมมีวิธีจะขจัดความกังวลยังไงคะก็ทุกครั้งค่ะอย่างเช่นเปิดตัวเดอะทัชบีต้องเต้นนะคะโอ้บีกลัวมากว่าบีจะทำได้ไม่ดีซ้อมหนักมากคือก็จะเต้นได้ประมาณนั้นนะคะนั่นก็แย่แล้วนะคือแบบไม่ได้ถือว่าเต้นดีนะแต่รู้สึกว่าเมื่อถึงเวลาที่ต้องทำแล้วก็ต้องทำให้ได้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนซ้อมคือแบบโหซ้อม6ครั้งครั้งละ2ชั่วโมงกลับบ้านมายังต้องซ้อมเองอีกอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างมันต้องมีการพัฒนามันไม่ได้แบบว่าโอเคไปซ้อมแล้วก็อุ๊ยกลับมาอุ๊ยบีเต้นได้ขนาดนี้หรอไม่ใช่นะคะคือซ้อมเสร็จแล้วกลับมาซ้อมกับตัวเองฟังเพลงเยอะแล้วก็ซ้อมแล้วก็ท่าเต้นทุกอย่างเราต้องทำกับตัวเองคือทำกันบ้านตลอดนะคะกว่าจะได้ขนาดนั้นนะคะแล้วบีคิดว่าถ้าเกิดมีเวลามากกว่านั้นอาจจะดีกว่านั้นก็ได้อะไรเงี้ยเพราะทุกสิ่งอย่างเนี่ยบีว่าเราต้องฝึกด้วยตัวเองก่อนนะไม่ใช่รอให้คนอื่นมาซ้อมแล้วเหมือนแบบเออได้แค่นั้นเลยไม่ใช่คืออะไรที่เราอยากได้ดีอ่ะมันก็ต้องเริ่มจากตัวเองก่อนไม่ใช่เริ่มจากคนอื่นเลยนะคะก็นั่นแหละค่ะวิธีขจัดความกังวลละบีก็พยายามปลดปล่อยมันเครียดมากเลยนะทุกครั้งเวลาเดินแบบหรือจะทำแคมเปญหรืออะไรก็ตื่นเต้นมากแต่ว่าเราต้องทำมันให้ได้อ่ะมันโอกาสแค่ครั้งเดียวเท่านั้นอ่ะมันแก้ตัวไม่ได้ด้วยแล้วภาพมันจะอยู่ตลอดกาลเพราะฉะนั้นเราต้องทำให้ดีที่สุดอย่าพลาดเลยจะดีกว่าแต่ถ้าพลาดก็เก็บเป็นบทเรียนแล้วกลับมาคิดว่าแล้วเราทำได้ดีหรือยังเราเต็มที่แล้วหรือยังถามใจเราก่อนอย่าเพิ่งไปถามคนอื่นเราต้องดูตัวเองก่อนว่าเราเจ๋งจริงแล้วหรือเปล่านะคะค่ะพี่บีเต้นเดอะทัชมันดีมากๆเลยค่ะซ้อมนานไหมซ้อมหนักแค่ไหนชอบไหมชอบเต้นมากค่ะก็อย่างที่บอกว่าซ้อมหนักมากค่ะกว่าจะได้ขนาดนั้นนะคะแล้วกลัวความสูงด้วยค่ะแต่บางก่อนและบวงหงจะออนแอร์แล้วตื่นเต้นจังตื่นเต้นเหมือนกันค่ะไม่รู้เหมือนกันว่าจะออกมาเป็นยังไงแต่บางก่อนถ่ายได้ประมาณ5เดือนได้ค่ะแต่จะออนแอร์แล้ววันที่15มีนาคมส่วนบวงหงจะมีแถลงข่าวที่10นะคะก็ยังไงก็ฝากมาเชียร์ด้วยนะคะแล้วเจอดาราอื่นด้วยแล้วก็
วันที่14มีนาคมบวกหมดบวกหมดออนแอร์นะคะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเล่นออกมาแล้วจะเป็นยังไงแต่ว่าบีเชื่อว่าก็น่าจะออกมาดีค่ะเพราะว่าป้าแจ๋วเป็นคนทำนะคะยังไงฝากด้วยค่ะติดตามผลงานพี่บีทุกเรื่องส่งกำลังใจไปให้พี่บีตลอดนะคะยังไม่มีโอกาสเจอพี่บีเลยไว้มีโอกาสจะเจอนะคะพี่บีมีผลงานให้พวกเราได้ดูเรื่อยๆนะคะเป็นกำลังใจให้พี่บีตลอดเลยค่ะขอบคุณมากนะคะแล้วก็พี่บีตอนนี้โอเคมากเลยค่ะก็ขอให้คนที่เกิดเดือนกุมภาพันธ์นะคะมีความสุขมากๆเลยนะคะแล้วก็สุขสมบัติทุกอย่างเลยค่ะขอบคุณนะคะที่คอยเชียร์และคอยเป็นกำลังใจให้ตลอดนะคะขอให้